นี้นะคะพี่ตีจะพาเพื่อนๆน้องๆนะคะไปรู้จักประโยชน์สรรพคุณของใบชะพลูค่ะสำหรับใครที่มีอาการปวดฟันเหงือกมีลามนาดเหงือกอักเสบนะคะวันนี้นะคะสามารถช่วยได้ดีมากๆเลยค่ะเพียงแค่1นาทีนะคะอาการปวดฟันหายเป็นปิดทิ้งเลยค่ะค่ะนี่คือต้นชะพลูค่ะที่พี่ตีได้ปลูกไว้บริเวณบ้านนะคะการปลูกการดูแลง่ายมากนะคะตรงนี้พี่ตีไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรค่ะเพราะว่าอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกับครัวค่ะก็จะใช้น้ำนะคะพวกน้ำเปล่าน้ำจากล้างถ้วยล้างจานนะคะก็คุณแม่ก็เอามาราดนะคะไม่นานเขาก็เริ่มแตกกอค่ะแล้วก็มีจำนวนเยอะด้วยนี่คือดอกของชะพลูค่ะเคยเห็นหรือเปล่าคะชะพลูมีประโยชน์และก็สรรพคุณทางด้านสมุนไพรหลายอย่างมากๆเลยนะคะขยายพันธุ์ด้วยต้นของชะพลูค่ะด้วยวิธีการตัดหรือเด็ดกิ่งก้านนะคะอย่างเช่นก้านนี้ก็สามารถเด็ดไปปักชำหรือปลูกลงดินได้เลยค่ะอย่างตรงบริเวณจุดนี้นะคะพี่ตีก็ใช้วิธีดึงก้านมาจากที่สวนของคุณน้านะคะแล้วก็ลองมาปักชำทิ้งไว้บริเวณที่มีความชื้นนะคะตรงบริเวณใกล้ๆกับครัวของคุณแม่เนี่ยจะมีความชื้นอยู่แล้วไม่นานนะคะเขาก็จะเริ่มแตกยอดแตกกิ่งนะคะแล้วก็ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตรงบริเวณนี้ก็เริ่มจะเปิดวงกว้างแล้วนะคะเริ่มมีกอที่ใหญ่ขึ้นแล้วนะคะชะพลูใบชะพลูที่เราเคยเห็นอยู่เป็นประจำนะคะโดยเฉพาะถ้าเราไปเที่ยวตลาดนะคะจะเห็นเป็นเมนูเมี่ยงคำนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะพี่ตีจะมาบอกเคล็ดลับในการรักษาอาการปวดฟันนะคะใครที่มีอาการปวดฟันไม่ว่าจะปวดฟันด้วยลามนาดมีเลือดออกนะคะวันนี้จะใช้สูตรในการรักษาแบบสมัยโบราณเลยค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะแค่1นาทีอาการปวดฟันก็จะหายปิดทิ้งเลยค่ะวิธีการรักษาอาการปวดฟันนะคะก็เริ่มจากที่เราหักกิ่งนะคะกิ่งของต้นชะพลูค่ะมาประมาณ 3-5 กิ่งนะคะหักมาทั้งต้นเลยนะคะก็เลือกมาได้เลยค่ะหักมาเลยนะคะนี่นะคะได้ทั้งหมด5กิ่งที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำการเดี๋ยวเราไปทำเป็นน้ำยากันค่ะค่ะหลังจากที่เราเด็ดใบชะพลูต้นชะพลูมาแล้วทั้งต้นนะคะจำนวน 3-5 ต้นนะคะแล้วทำความสะอาดล้างให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากนั้นนำมาต้มค่ะโดยใส่ในภาชนะนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะหักให้เป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือไม่ก็ตัดหั่นครึ่งนะคะใส่ลงไปในภาชนะเติมน้ำให้ท่วมค่ะหลังจากนั้นนะคะเติมเกลือลงไปค่ะโดยใช้เกลือแกงนะคะที่เรามีอยู่นะคะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนแกงนะคะต้มประมาณสัก5นาทีนะคะน้ำต้มใบชะพลูหลังจากที่เราพักทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนะคะก็ตักเอาเฉพาะน้ำค่ะนำมาอมไว้ประมาณ 2-3 นาทีนะคะแล้วก็บ้วนทิ้งค่ะรับรองค่ะอาการปวดฟันนะคะหายเป็นปิดทิ้งเลยค่ะลองทำดูนะคะและมีอีกหนึ่งวิธีค่ะสำหรับใครที่มีอาการปวดมากรอต้มน้ำชะพลูไม่ไหวแล้วนะคะก็จะมีอีกหนึ่งสูตรค่ะเด็ดมา1ใบล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะนำเกลือค่ะใส่ลงไปเลยนะคะห่อให้เป็นคำนะคะแล้วเคี้ยวให้ละเอียดค่ะอมไว้ประมาณ2นาทีนะคะ 1-2 นาทีนะคะแล้วก็คายทิ้งค่ะรับรองฟันที่มีอาการปวดเหงือกที่มีอาการปวดอยู่หายเป็นปิดทิ้งแน่นอนค่ะสูตรนี้เป็นสูตรสมัยโบราณที่สมัยก่อนจะนิยมใช้กันบ่อยมากๆเลยค่ะ
ด้วยพี่ตีไม่มีอาการปวดฟันแต่อยากจะสาธิตให้น้องๆเพื่อนๆได้ดูนะคะลองทำดูนะคะสูตรนี้ได้ผลดีมากๆเลยยิ่งใครมีอาการปวดฟันเหงือกอักเสบนะคะลองทำดูค่ะและที่สำคัญนะคะช่องปากจะไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่พี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ